มาครับคลิปนี้มูราต้องหลังตาด้วยผีทรายครับโอ้โหปียัดเข้าไปครับแล้วสอนมาตรงนี้ครับเรียบร้อยโอ้โหจุดเดียวแตกเลยโคตรแรงในคลิปนี้นี่ใครที่ไม่ค่อยชอบมูรานะครับดูคลิปนี้ครับบอกเลยว่าสะใจมากอันในส่วนของมาฝ่ายที่ชนะในเกมนี้เนี่ยก็ตามมาตอนนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของลูเนี่ยก็ตามมาตอนนี้เลยครับยิงเขานี่ลูกแก้วเยอะมากนะและเอเซนกาเนี่ยก็แนะนำสองทางแฝงนะครับก็คือเป็นโฮลี่ก็ได้นะครับหรือว่าใช้เดวิลก็ได้นะครับถ้าเดวิลจะเก่งในวงไฟมากนะเพราะสกิลได้รัวนะครับแล้วต้นไม้ครับยืนแบบนี้โอ้โหชิ่งรัวๆปล่อยสักรอบครับเข้าไปครับอ้าวไลกี้มาอย่างนี้ได้อีกแล้วครับเรียบร้อยโอ้โหแล้วกว่านี้ครับแตกเลยในเกมนี้ทีมเราก็เป็นเราเลือกออฟเลนครับชนเลกับมูลานะครับจะสู้ไงทีนี้อ้าวแล้วเจออ้อยครับนี่ผมเก็บหนึ่งไว้เลยตรงนี้ช่วยไม่ได้ครับเลือดร้อยเกินไปครับจะไปยกก่อนเขาว่าตีลบอยู่ดิอันนี้ก็แก้คืนครับเอาคืนบนแล้วกันเลือดน้อยนะเก็บถือไว้นะเก็บซื้อไว้นะหายอินก้อนอ้อยมาโอ้ยแย่แล้วนี่มาครับโอ้แล้วเด้งไปไหนนะโอ้โหเม็ดเดียวเองเกี่ยวได้ต้นไม้แล้วแต่นี่ต้นไม้วาร์ปอะไรพุ่มครับเอาแล้วตัวเล่นตัวเล่นโอ้โหเรียบร้อยไปครับลุยต่อครับไอ้นี่รวยเนี่ยโอ้เราไฟนี้ได้อยู่เดี๋ยวเช็คการ์ดครับตรงนี้อันนี้คีบเข้าบอลนะครับโอ้ข้างบนเยอะคือไม่เติมนะเออแล้วต้นไม้หิวเห็นเทลเลอร์น้อยเขาปิดครับโอ้แต่ว่าไม่ทันแต่ตรงนี้เรารับเล่นบนแทนนะครับตรงกลางก่อนเราเลือกไปนะอ้าวแล้วจะเอลิทโอ้อ้อยอยู่ล่างด้วยไปครับอ้อยนี่เพิ่งเอาดานะมีฟรีครับโอ้เอลิทรอดเฉยมันมีรับดินไปครับต่อไฟตรงกลางครับตรงกลางนี่ไปโดนลุม4คนตรงกลางโอ้บุญหลักไปครับใช้กี้ไรจังอ่ะโอ้ตรงกลาง3คนรอเลี้ยวล่วงเลยป่ะเจอตะมนครับตรงนี้เฮ้ยปิดต้นไม้ได้เยี่ยมเลยอ๋อไม่ดีครับจะยงดักนาคอครับตามด้วย2ครับแล้วอันตีตรงนี้อ๋อโหแล้วแข็งเรียบร้อยมาครับกันแล้วครับลุยต่อครับต้นไม้นี่เอาจีแกนเล่นแหลมๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยโอ้แล้วเจอเชฟ4ครับเรียบร้อยโอ้โหต้นไม้ไม่ได้ขยับเลยเราล็อบกายเว้ครับโอ้ยอ้อยมาตอนนี้ตรงกลางนี่บวกเดือดพอสมควรนะแล้วก็ทางออฟเลนครับเราเลี้ยวนี่ออกสร้อยรีมานาไม่รู้ดีหรือเปล่านะผมก็ไม่เคยเห็นออฟเลนออกสร้อยรีมานานะครับเขามีฟินิชเคลียร์แล้วไงจริงๆมานาน่าจะพอนะครับ Watch your step. อีลีอยู่ข้างบนนะป่ะตรงนี้เอาตรงกลางกันเฮ้ยแล้วเลยล่าโอ้สองหนึ่งโอ้เริ่มเละๆไงลูกแต่มูลาครับ
เฮ้ยโอ้มุลันฟิกด้วยก่อนไปครับเอาเรียบร้อยเฉยโอ้โหเรียบร้อยนี่เขากลับแบบฟิกเกอร์หลบสกิลหนึ่งแล้วก็กันจะมาล่อผมตะพี่เลยเนี่ยเดี๋ยวจะรีบขึ้นตัดเลยขึ้นมานะครับเกมตอนนี้เดือดจัดเลยอ่ะเดี๋ยวตรงนี้ขอตัดเข้าสู่โฆษณาสักครู่ครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาผมขอแนะนำวิธีการเติมเกมที่ปลอดภัยที่สุดในตอนนี้เลยนะครับเริ่มแรกกดที่หน้าโปรไฟล์ของเราแล้วกดตรงรูปเฟืองเล็กแล้วให้กดที่ Open ID จากนั้นให้กดคันลอดเราก็จะได้ ID ที่ใช้เติมเกมนะครับจากนั้นก็ทักแชทเพจ 24xM พิมพ์คำว่า RV นะครับจากนั้นก็วาง Open ID แล้วชำระเงินตามรายละเอียดได้เลยครับหลังจากชำระเงินแล้วเนี่ยรอแป๊บนึงครับคูปองก็จะเข้าสู่ ID ทันทีซึ่งเพจนี้เนี่ยบอกเลยว่าปลอดภัยและคุ้มมากเลยครับหากใครมองหา ID RV คุ้มๆพร้อมเล่นลุ้นครบกีฬาสวยๆแนะนำเพจนี้เลยนะครับ Edmonton TP7 เพจนี้เนี่ยมีผู้ติดตามมากถึง 170,000 คนเลยนะครับที่นี่ก็จะมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม RV ราคาถูกราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่30บาทเท่านั้นเองนะครับสามารถดูลิงก์เพจใต้คลิปได้เลยครับ Cannoneers have spawned Water is much sweeter in the desert heat เดี๋ยวรับบนก่อนนะโอ้ตรงกองครับขึ้นเติมเลยตรงนี้เรายึดโซนได้แล้วนะครับเคยมาหนึ่งมูลายครับยกตรงนี้ครับโอ้เรียบร้อยมูลานี่โดนยกรัวๆแต่หลังจากที่เล่นไปสักพักครับดันไปได้จุดพิเศษครับคือการดักตรงนี้ครับต้นไม้เดินมานะอันมานี่ครับและเด้งครับนี่มันไปเด้งกับเคียบเนี่ยโดนเต็มเลยเนี่ยโอ้โหแล้วจากนั้นช็อตนี้ครับความต่างของเมตาอิกกี้โยนมาโอ้โหโคตรแรงแรงเกินนี่โดนทีเดียวนี่คือแบบเต็มตัววะกับบ้านเลยนะแรงไปเลือกสลับครับดูต่อการเงินนี่สูสีนะเกมนี้สูสีกันมากเลยนะครับแต่ล่างคลิปเข้านะรอบนี้เบาหน่อยครับไม่โดนฮอลลี่ถ้าโดนฮอลลี่นี่แรงหลานที่ซาจับลิงก็รวยครับลิงเงิน 6,800 ตำราเดินมาตรงนี้ครับโอ้ยกไม่โดนครับแต่ว่าได้อยู่ครับเฮลตอนนี้ยิงแรงมากนะตอนนี้ก็เล่นแบบกองคุมไปแล้วนะครับเข้าสู่ช่วงกลางเกมแล้วเฮ้ยโอ้โหจะเล่นเอาถึงตายเนี่ยโอ้เกือบแตกรู้สึกได้เลยว่าเกมนี้กลับบ้านบ่อยมาบ่อยมากครับเกมนี้ตามดูการครับโอ้ยมาโอ้ยโอ้ยคุณก้อนมาสวยโอ้โหหลายเกือบแตกเลยเนี่ยเราลบกลางครับสกิลมั่วไม่ได้แล้วตรงนี้เนี่ยบุญมูลาดครับมูลาดบุ๊ดมาเรียบร้อยมูลาดนี่เอาผมแล้วเนี่ย Watch your step เก็บเดือบแปลกเลยปัดกันนัวเลยตอนนี้ปัญหาคือออฟเลนดันเลนไม่ได้เลยครับนี่ปัญหาเลยดันไม่เคยเกินแม่น้ำเลยครับ Holy Dragon has been defeated Watch your โอ้ยงานยาวแล้วอันตีไม่โดนโอ้โหยังดีรอดมาได้โอ้แล้วป่าครับโดนสอยล่วงแล้ว
อนนี้ทางโอเมก้านี่ก็ขึ้นไปดันให้นะครับส่งผมก็พยายามที่จะมาดันนะแต่ว่ามูลายเข้าตรงกลางนะครับก็เลยเราต้องลงมาตรงกลางนะไม่งั้นเดี๋ยวโดนปิดโอ้ยเฮ้ยแล้วอ้อยส่วนตัวปะเนี่ยโอ้โหเอาสุดเกินโอ้โหสุดเฉยเรื่องการนี้ไฟยังไม่จบครับ2ต่อ3โอ้นิดเดียวโอ้โหต้นไม้โอ้โหเดือดเลยเกินอ่ะแต่ตรงนี้ตัวนั้นเกิดแล้วครับเราก็เสียบอลกลางไปนะเอาโอเคครับกันเข้าลุยต่อครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็เป็นช่วงของการชิงกอสเลเยอร์นะครับแต่มีปัญหาครับตรงที่ว่าสายสัญญานี่ไม่ค่อยดีครับวันนั้นภาพกระตุกจนอัดไม่ได้ครับแล้วก็โผล่มาตอนที่เขามีไฟพอดีครับแต่ตอนนี้ลงทั้ง2ทีมครับเข้าไปคัดลึกมากเลยต้นไม้ก็คัดลึกครับโอเมก้าคัดลึกครับโอเมก้าไปอยู่นี่มูลาสับฟรีเลยครับแถวร่วงเลยจังหวะนี้ครับยังตัดได้ครับเกมเดือดแล้วกัน Life is all just a mirage โอ้ตรงนี้ผมสกิลไม่โดนแต่ว่ายังได้อยู่ครับ Legendary. และนี่อะไรเขาเรียกโอเมก้าเลเจนดารี่คิวเยอะจัดเอาแค่ด้วยกลางไปน่าจะต่อได้อีกป้อมนะกี้ดูรัวมันป้อมยิงผมเอาเข้าด้วยมุมกลางไปครับไอ้ทามานเฮ้ย ตอนนี้ลอรี่ที่เล่นในคุณเจนนะครับก็รู้สึกท้อแท้แล้วมีขอโทษรัวและตอนนี้ผมก็งงว่าอ้อยนี่ยังมีลูกแก้วอีกนะครับยังเก็บลูกแก้วอยู่เลยนะไม่ใช่เหรอทางเราเรียกครับไปโซนทางก๊อตให้ครับพวกหลานนี่ก็พยายามสับเช็คนะรู้สึกไม่ปลอดภัยครับเลยมาเรารอรับหน่อยนึง Water is much sweeter in the desert heatโอ้โหตีเข้าครับดีนะดีนะเพื่อนทำเวฟอยู่นะ Sky High โอ้โหแรงจัดเลยเนี่ย Clear minions in Slayer lane คนโคตอนนี้ที่ข้างจัดเลยเนี่ยจะไล่ปัดตะมุลาดแต่ก็แอบเสียวนะเสียวตรงนี้ว่าถ้าเขาเล่นสดนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเมจแครี่นี่ไม่อยู่ในไฟนะแล้วอ้อยเข้าตรงกลางครับโอ้เราไฟนี่เข้าเหมือนจะดีครับแต่ว่าเราเสียไป2ครับอีลิงกี้อีลิงนี่ก็น่าใช้ติไปแล้วนะครับนี่เป็นด้านกลางโอ้แล้วจังหวะนี้ครับเทลนี่สอยเข้าไปยิงครับสวยเลยแล้วมูลายครับ จะปีกยันอย่างเดียวเลยเรียบร้อยครับผมมูลาจำมันแน่นๆเลยแต่ตัวเล่นบอกว่ามีเอาจัดจับตะกี้อย่างสวยเลยอันนี้ก็ขอลิเล่ก่อนแล้วกันครับเอาชัวร์นะเอาจิมลิเล่ไม่ใช่อะไรครับมานั่งอ่านคอมเมนต์หน้าจบแล้วครับอิกกี้น่าจะกันไม่ไหวครับคลิปตัวใหญ่เลยไม่กล้าคัดไว้เรียบร้อยเอาโอเคครับจบเกมครับผมแต่เกมนี้สนุกก็เลือกนะมูลาดอกเข้ามาสามทีไรนี่โดนผักเดียวเลยผมว่าไอ้เซนกานี่ในไฟใหญ่เก่งแต่ว่าไฟหนึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยเล่นยากนะครับเกมนี้ก็ไปเกมไปล้าง21ดาวไป28ดาวนะครับและเกมนี้ครับ MP เป็นของโอเมก้าครับคิวเยอะจับแล้วก็เกมนี้ก็คิวไป7นะครับตาย3 SS11 นะครับดาเมจ 30% นะ
ในการเสิร์ฟของเซตไอเทมของเอสเซนก้านะครับก็ตามในตอนนี้เลยนะครับอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เติมใจให้กันหน่อยแล้วกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ